ดีครับวันนี้เราก็มีนัดไปชกมวยกับเพื่อนเรานะครับที่ชื่อว่าเบนจริงๆแล้วก็เคยไปต่อยมาที่ไทยญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปต่อยแล้วก็เลยอยากจะไปต่อยอีกครั้งหลักการของการต่อยมวยนี่คือเวลาฝึกเนี่ยเขาจะต้องวิ่งก่อนประมาณ 5-10 กิโลแล้วก็ไปกระโดดเชือกไปยกเวทอะไรงี้ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้ไปวิ่งวอร์มร่างกายก่อนหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวจะมาปั่นจักรยานแล้วก็เล่นบอดี้เวทที่บ้านก่อนแล้วก็จะรีบไปเจอเป็นก็เสร็จของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบขับรถไปเดี๋ยวเจอกันเบนเมื่อกี้โทรไปหาเบนนะครับถามเบน8โมงใช่ไหมเบนบอก9โมงถึงโป๊ะโอ้ยอย่างนี้เราก็ตื่นเช้าเบอร์ไปดีเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูแล้วก็จะได้มีเวลาไปนั่งกินอะไรรองท้องซะหน่อยเพราะจริงๆแล้วเมื่อเช้ากะตื่นแล้วก็วิ่งไม่ปั่นจักรยานจะวิ่งไปซื้อของกินกลับมากินอะไรรองท้องแล้วก็แวะต่อยมวยแต่ก็ตื่นไม่ไหวเพราะกว่าจะหลับได้ก็ตีสามกว่าก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมีโซลูชันอยู่แล้วอีกอย่างคือเดี๋ยวจะโทรไปหาอีนางแอมหน่อยว่ามันจะไปไหมเห็นอยู่ในชาวแก๊งว่าแบบอยากไปแต่นี่อยากก็ต้องมาเลยไม่ต้องเดี๋ยวแล้ว EM ติดงานเสียใจว่ะอดเจอเลยทุกอย่างนี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุยกับเบนไว้ว่ามีที่จอดรถไหมขับรถมาเบนบอกมีมันจอดได้ไม่เกะกะหรอกแต่พอเลี้ยวเข้าไปในซอยเท่านั้นแหละโอ้โหมันแคบมากเลยครับหักไม่เป็นไรก็ขับรถถอยกลับรถขับออกมาก็เลยคิดเดี๋ยวไปจอดในบิ๊กซีแล้วกันตรงฝั่งตรงข้ามซอยประมาณ 2-300 เมตรมีบิ๊กซียังไม่เปิดอีกเช้าไปตัดสินใจเลยขับรถกลับบ้านที่ลาดพร้าวดีกว่าแล้วตอนนี้ก็กำลังจะตัดสินใจอีกว่าจะนั่งรถเมล์ไปหรือจะปั่นจักรยานแม่บ้านไปตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วครับคำตอบคือเดินไปขึ้นรถเมล์และนี่ก็คือเสบียงของเราประกอบไปด้วยน้ำเปล่านมกาแฟหมูปิ้งข้าวเหนียวตอนนี้เราก็อยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับซึ่งผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะเจอคุณเบนที่เส้นทางรถก็ติดเริ่มติดแล้วดังนั้นจริงๆแล้วคือไม่ขึ้นแล้วเราไปจะทิศสายเลยตอนนี้ลงรถเมล์แล้วครับถึงที่หมายแล้วแต่ว่าต้องเดินย้อนกลับไปเพราะซอยเพราะป้ายมันอยู่เลยซอยครับเดินมาไกลแค่ไหนน่าจะประมาณ100-200เมตรได้ตัวภาพคือบิ๊กซีที่เราไปกลับรถไปทีแรกต่ออยู่ข้างหน้าแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าเบนถึงยังนี่ไงตอนนี้เบนยังไม่มานะครับเราก็เติมพลังกันก่อนแล้วกันสวัสดีครับเบนครับผมทำไมวันนี้มาช้าบอก8โมงกูตื่น8โมงไหนกูบอก9โมงเหรอสงสัยผมฟังผิดเอง
นี่บรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดทรงผมมันเตะแน่นดังหรอมันเตะแน่นดังเตะสวยอ่ะเหนื่อยมากเวลาไปต่อยที่ไทยญี่ปุ่นอ่ะเราไปวิ่งแล้วก็เตะต่อยกับเสือสอดตายไม่มีคู่ซ้อมแต่นี่อาจารย์เขาเป็นคู่ซ้อมให้ได้รอบเป้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยสเตบอลอีกคือแบบนักกีฬาต่อสู้นี่ผมว่าทุกชนิดนี่แบบเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์มากเพราะในแต่ละยกที่ต้องสู้มันคือแบบทุกส่วนของร่างกายมันต้องออกมาทั้งหมดเลยนะคือมันเหนื่อยจริงแล้วไหนจะต้องทนความเจ็บปวดที่จะต้องโดนคู่ต่อสู้ทำร้ายอีกรับถือครับสุดยอดเสร็จแล้วครับกลับบ้านรอเจอกันครั้งหน้า